สวัสดีครับกลับมาโพสต์ชาวในรีวิวกันอีกครั้งหลังจากรอบที่2แมตช์ไฟนอลของเราแล้วสำหรับ2023ท่านผู้ชมที่บ้านรู้จักโปคนนี้ดีอยู่แล้วโปอัญชิสาชื่อเล่นชื่อโปแจนปีนี้เห็นเลยว่าโปแจนมีคอนสิสเทนซีมากในเพอร์ฟอร์แมนซ์เกือบชนะแมตช์หนึ่งเกือบคว้าแชมป์แมตช์หนึ่งแต่มีท็อป10หลายแมตช์มากเลยช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงมีคอนสิสเทนซีในเกมได้ระดับนี้หรือคีปยังไงถึงคอนสิสเทนต์ได้ขนาดนี้ครับสำหรับตัวแจนนะคะก็เราก็พยายามที่จะฝึกฝนให้สม่ำเสมอซ้อมไม่มากเกินไปไม่น้อยก่อนเกินไปแต่ว่าขอให้เป็นทุกวัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่า กดดันตัวเองมากเกินไปเพราะบางทีอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีเนาะใช่ต้องมีความพอดีนิดนึงใช่คือพยายามบาลานซ์ hard work กับ dedication ไว้ให้ดีใช่ค่ะดีทีนี้เราคุยกันเรื่องกอล์ฟของวันนี้หน่อยแล้วกันน้ำแอบดูสกอร์คาร์ดของโปแจน6เบอร์ดี้โบกี้ฟรีค่ะคุณทำยังไงบนสนามนี้ยังไม่เห็นใครโบกี้ฟรีเลยสักคนโอ้วันนี้ต้องยกให้กับพัตเตอร์เลยค่ะคือเซฟระยะแบบ5ฟุตก็ลงคือวันนี้เซฟดีมากจริงๆอย่างลงสุดท้ายหนูตีตกทรายเราก็ตี90หลาขึ้นมาก็กิฟคือมีทั้งโชคดีแล้วก็หลายๆอย่างค่ะแหมอย่าพูดถึงโชคเลย มีทั้งฝีมือแล้วก็เป็นคนที่ฮัมโบมากแต่หลังประตูพี่แพทแอบเชียร์หนูไว้ตลอดเราตอนนี้เรามีแอบพิกว่าใครเป็นวินเนอร์ยังไง เขาบอกว่าท่าทางคนนี้มาแน่นอนโดยเฉพาะหลังจากที่เห็นหนูตีเช้านี้แล้ว แต่ทีเนี้ยโปแจนได้ข่าวว่าจะมีไปแข่งที่ยุโรปด้วยบอกท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมว่าจะไปแข่งอะไรไทม์เฟรมเป็นยังไงก็จะมีตารางไปแข่งQ School ของยุโรปเปียนของ LET นะคะช่วงเดือนธันวาค่ะตั้งแต่วันที่10ธันวาที่โมร็อกโกค่ะใช่ท่านผู้ชมติดตามโปรแจนให้ดีแล้วก็ให้กำลังใจด้วยทีนี้น้ำก็ขอบคุณที่เปิดโจโปรแจนให้เวลาน้ำวันนี้แต่โปรแจนมีอะไรอยากจะฝากเนี่ยฝากตัวพี่ๆน้องๆที่บ้านบ้างไหมครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่านนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทุกคนก็ตั้งใจทำงานของตัวเองเต็มที่ค่ะใช่ขอบคุณมากครับโปรแจนขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ